คุยกันวันเสาร์ช่วงสายอลิมิเต็ดสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงสไตล์อลิมิเต็ดค่ะวันนี้ก็อยู่ที่โรงแรมนะคะสีลมสิรินค่ะตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยค่ะที่นี่เนี่ยมีห้องอาหารออมทองค่ะเป็นห้องอาหารไทยค่ะเปิดมานานกว่า30ปีคุณปุ้มรอเราอยู่ข้างในแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปรณีใจวัฒน์สวัสดีค่ะพี่ป๊อปอ๋อพี่ป๊อปมากินร้านออมทองตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่30ปีที่แล้ว30ปีที่มาพูดไปก็คนรู้อายุเราหมดตอนนั้นพี่แค่อายุ22อ๋อเอานี่บอกอายุเลยเรียบร้อยแต่อาหารอร่อยมากที่นี่ใช่ไหมคะฝีมือรุ่นคุณแม่พี่ปั๊กรุ่นพี่ปั๊กวันนี้ว่ามีหลายอย่างไหมคะมีหลายอย่างมีหลายอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันได้เลยค่ะดีค่ะพาไปเลยว่าไงคุณก๊อตอาหารมานั่งกันอยู่ตรงห้องอาหารออมทองเปลี่ยนไปเยอะเลย30ปีผมจริงๆผมเคยมาตอนเป็นโรงแรมใหม่ๆนอกจากกรุงเทพแล้วยังมีที่หัวหินใช่ไหมฮะค่ะเป็นบ้านบายันค่ะแล้วก็ที่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ชื่ออะไรนะพี่โพธิสิรินค่ะโพธิสิรินสิรินสิรินแปลว่าอะไรพี่ก็ความสงบเงียบความสงบสงบเงียบสงบเงียบ peaceful ค่ะ peaceful ทุกโรงแรมของเราก็แบบนี้พอเข้ามาอาจจะที่จอแจเพราะอยู่ในใจกลางเมืองทุกแห่งนะคะแต่เป็นเล็กๆทั้งหมดนะคะแต่พอเข้ามาก็คือที่ค่อนข้างที่สงบแต่อาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมอาหารแต่ละแห่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้คือแต่ที่นี่คือเขาเรียกออริจินอลออมทองสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีแต่ก่อนเป็นแค่บ้านเล็กๆนะคะทีนี้ฝั่งตรงข้ามคือแบงก์กรุงเทพก็เลยคุณแม่ก็เลยมาทำร้านอาหารแล้วแกก็ชอบต้นไม้ก็เลยตั้งชื่อว่าต้นออมทองต้นออมทองจะได้แล้วยังมีไหมพี่ปั๊กต้นออมทองยังอยู่ไหมเนี่ยมีค่ะมีแต่ไม่ได้อยู่ในร้านนี้แล้วนะคะเมื่อก่อนจำได้มีต้องอยู่ข้างหน้าตอนแรกสมัยเด็กๆเนี่ยก็คือมีต้นนี้อยู่หน้าร้านเหรอคะต้นออมทองนั่นเป็นที่มาของชื่อร้านที่ร้านที่มาของชื่อแล้วก็อยู่จนถึงทุกวันนี้ชื่อร้านอะอยู่ร้านก็อยู่ต้นไม้เป็นโรงแรมแล้วแต่อาหารเนี่ยเป็นอาหารไทยค่ะอาหารไทยอย่างเดียวนะเพราะว่าตั้งแต่คุณยายคุณย่าก็ชอบทำอาหารมาตลอดนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงก็ชอบก็ทำอาหารได้เก่งแม่ก็เลยมาตั้งร้านอาหารแล้วก็ใช้ขนมเบื้องยวนเนี่ยค่ะเป็นตัวชูโรงเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเพราะว่าเด่นเลยค่ะเพราะเราสามารถทำให้กรอบได้แล้วอยู่นานได้ไม่ใช่แบบว่าพอทำเสร็จใช่ไหมก็มันก็จะค่อนข้างเหนียวเลือดว่าเป็นเหนียวๆแต่อันนี้ของเราจะกรอบแล้วอยู่นานให้คุณก๊อตลองที่บอกว่าสูตรแผ่นแป้งพิเศษใช่ไหมคะอันนี้ต้องทานกับอาจารย์รสกลมกล่อมแล้วมีอะไรอีกพี่ปั๊กตัวนี้ชูโรงแหละตัวนี้ชูโรงหาทานยากมากที่อร่อยนะหาทานยากที่ออกมาลักษณะนี้ของแท้แล้วก็มีอันอย่างออเดิร์ฟนี่ก็เป็นปลาหมึกทรายทองปลาหมึกทรายทองนี่ก็เป็นเพราะว่าเราเป็นโรงแรมแล้วก็ต้องให้มีอาหารเหมือนปลาเปี๊ยะทอดปลาหมึกทรายทองก็ทานเป็นกับแกล้มนะคะทำไมถึงบอกว่ามาเป็นอาหารจานเด็ดเพราะว่าพอใครมาก็มักจะสั่งตัวนี้ค่ะไว้ทานกับแกล้มกับเบียร์กับอะไรนี่คืออะไรฮะพี่ปานเรียกว่าไก่ตะไคร้ค่ะไก่ตะไคร้ไก่ตะไคร้แล้วก็มีเป็นสมุนไพรทอดนะคะมีกลิ่นสมุนไพรใช่ไหมคะก็จะกรอบหมดเลยขอบคุณค่ะ
านด้วยก่อนแล้วเข้าถึงข้างในเลยเนื้อค่ะเข้าถึงเนื้อไก่ไก่นุ่มด้วยค่ะจานต่อไปเนี่ยจานต่อไปนี่คืออันนี้คืออะไรครับเล็งอยู่โรตีแกงเนื้อพริกขี้หนูค่ะเราใช้เนื้อที่ติดมันนิดหน่อยก็จะหอมใช่ไหมคะจะไม่เหนียวจะไม่เหนียวค่ะมันจะสู้ลิ้นสู้ฟันแต่ว่ารสที่เราปรุงแล้วใช้กะทิสดค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็เอาทำง่ายขึ้นก็ใช้กะทิกล่องแต่เราก็ยังใช้กะทิสดนะที่คั้นเองก็จะได้ความหอมรสชาติที่เข้มข้นทำหน้าอร่อยเนี่ยอร่อยจริงผมจะบอกนะสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้ออย่างผมเนี่ยแกงเขียวหวานไก่ที่นี่นะสุดยอดแล้วจานสุดท้ายพี่ปาครับทีนี้เนื่องจากร้านนี้ก็ความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นร้านดั้งเดิมคุณแม่ก็ชอบน้ำพริกนะฮะเราก็จะมีน้ำพริกมันจะมีทั้งน้ำพริกพริกไทยอ่อนน้ำพริกมะขามสดน้ำพริกลงเรือแต่วันนี้ที่ทำมาให้ก็คือน้ำพริกกุ้งสดกุ้งสดนะคะน้ำพริกกุ้งสดก็คือทานกับขมิ้นขมิ้นขาวนะคะที่กุ้งสดแบบนี้เลยนะคะค่ะเห็นเลยเนื้อกุ้งเยอะมากปักเล่าให้ฟังบอกว่าบริหารที่นี่แบบพอเพียงวันนี้เราก็ไม่ได้ให้พนักงานลดพนักงานอะไรแต่ว่าทุกคนช่วยกันทำงานเนี่ยอย่างเบลบอยก็มาช่วยเสิร์ฟหรือบางครั้งคนไม่พอทางนี้ก็ต้องลงไปช่วยพ่อครัวเราจะต้องหมุนให้เราอยู่รอดอะค่ะผู้บริหารลงมาคุมเองด้วยน่ารักมากเลยลงมาที่ไม่คุมหรอกเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะบอกว่าไม่ใช่ผู้ไม่อยากให้เรียกผู้บริหารผมอยากให้เป็นผู้รับใช้ประหารเราเป็นธุรกิจบริการมันก็คือผู้รับใช้นะใครมาเราต้องทำให้เขาพอใจเปิดทุกวันใช่ไหมครับพี่ปั๊กทุกวันตั้งแต่ตอนเช้ามันจะเป็น breakfast เพราะอยู่เป็นห้องอาหารเขาเป็นห้องอาหารคอยในโรงแรมคนนอกก็เข้ามากินได้เหมือนกันได้ค่ะแต่ก็มีไม่มากนะครับแต่ว่าพอกลางวันก็เปลี่ยนเป็นอาหารประเภทนี้แล้วกลางคืนก็ยังเป็นเมนูเดียวกันเมนูเดียวกันก็คือพูดง่ายๆจริงๆก็คือเปิดแต่เช้าเลยแหละค่ะจนดึกจนดึกถึง5ทุ่มค่ะ5ทุ่มเลยเรามีอาหารจานเดียวด้วยนะคะครับเครื่องอาหารจานเดียวอาจจะมีข้าวกะเพราปลาสลิดอันนี้ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือค่ะที่ขายดีอ่ะที่ขายดีอันนี้คุณปุ้มเคยมาแล้วเนี่ยแต่ท่านผู้ชมอยากมาเบอร์โทรศัพท์อะไรที่ปั๊บที่นี่026366599ต่อ142ค่ะ142ค่ะนะโทรมาถามก่อนนะคะโทรมาถามก่อนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพี่ปลั๊กก็ใจดีด้วยนอกจากพามาทานอาหารอร่อยๆแล้วยังนอกจากเลี้ยงรุ่นน้องแล้วเนี่ยยังมามีโปรโมชั่นมามอบให้ท่านผู้ชมรายการของเราด้วยเป็นอะไรคะก็ให้มอบบัลเชอร์ให้นะคะมูลค่า500บาทนะคะจำนวน3ใบด้วยกันใช่มั้ยคะก็เราตั้งคำถามกันดีไหมคะครับนะว่าคำถามว่าห้องอาหารออมทองเนี่ยตั้งอยู่ที่โรงแรมอะไรโอ้คุณก็ถามยุ่งแย่สิเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกไปเร็วๆนี่เอาเลยให้ง่ายๆถ้าท่านผู้ฟังก็รู้แล้วตอบมายังไงตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com นะคะ3ท่านเนี่ยพี่ปราก็จะมอบวอชเชอร์รับประทานอาหารที่ห้องอาหารออมทองเนี่ยมูลค่า500บาท3ใบด้วยกันวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปรากมากค่ะขอบคุณมากครับพี่ปราพบกับก๊อตในช่วงสไตล์อลิมิเต็ดเสาร์หน้านะคะวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ